สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอ4นะครับตั้งแต่ทำคลิป Valor Pass ไปครับทุกคนมันมีคำถามถาโถมเข้ามาในเพจมากปอกปากปอกปากปอกปากนะว่าอะไรคือยังไงนะเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามเลยครับคำถามหลักๆคือซื้ออันนี้ได้ตอนซีซั่น41ซื้อแล้วต้องเอาเท่าไหร่ได้กรอบนะฮะเดี๋ยวจะตอบทุกคำถามและอธิบายคนที่ไม่เคยเติม Valor Pass มาด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขายของนิดเดียวฮะยังไงถ้าใครอยากเติม Valor Pass นะเชิญได้ที่ร้าน Over Top Up นะครับเดี๋ยวจะแปะทั้ง LINE Facebook แล้วก็เรทการเติมให้นะครับอ่ะก็ทักเขาไปเติมได้นะครับโอเคคำถามแรกเดี๋ยวผมก่อนเข้าคำถามนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อน Valor Pass คืออะไรนะครับง่ายๆครับ Valor Pass คือเหมือนระบบ Subscribe ของพวก Netflixของพวก VU ของพวกเกมต่างๆนะฮะตอนนี้มันใช้ระบบนี้เพราะว่ามันต้องการอะไรครับต้องการ engagement คือต้องการให้เราเข้ามามีส่วนร่วมกับเกมนั้นๆนะเพราะฉะนั้นมันจะให้ของที่แบบ over value คือมากกว่าสิ่งที่เราจ่ายไปเยอะๆนะครับแต่ว่าเราต้องทำไงขยันเข้ามาเล่นขยันเข้ามาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่เล่นเกมนี้ฮะคือเล่นถ้าคุณเล่นแล้วคุณมีกำลังทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะมันตกประมาณเดือนละ250คูปองนะก็จัดไปอย่าให้เสียนะครับโอเคคราวนี้ไอ้ Valor Pass เนี่ยมันจะมีการมีเควสประจำสัปดาห์นู่นนี่นี่นั่นนะฮะไอ้เควสทั้งหมดเนี่ยที่คุณทำนะครับผมคิดมาให้แล้วว่าสัปดาห์นึงเนี่ยจะได้755ค่าผลงานนะคือ15เลเวลแบ่งออกเป็น100ไอ้ค่าผลงาน100ฮะ3เควสนะ50ค่าผลงาน50อีก2เควสค่าผลงาน30อีก2เควสนะฮะแล้วก็เป็นเควสรายวันนะครับวันล็อกอินแล้วก็ทำเควสตามที่มันบอกครับจะได้วันละ25นะแล้วพอทำทั้งหมดปุ๊บคุณจะมาเปิดกล่องฮะถ้าคุณทำสัปดาห์หนึ่งครบ17เควสนะซึ่งมันครบอยู่แล้วนะครับคุณจะได้อีก120นะรวมทั้งหมดเนี่ยคือ755ค่าผลงานนะตีเป็นเลเวลคือ15เลเวลนะครับโอเคแล้วยังมีอะไรอีกครับมีไอ้กล่องซื้อต่อเนื่องครับถ้าคุณเป็นสายติดตาม Valor Pass มากดตรงนี้รางวัล VP ครับแล้วก็จะมีกล่องซื้อต่อเนื่องตรงนี้นะครับที่เป็นรูปมอทอสนะมันก็จะได้อีกประมาณ 1-2 ค่าผลงานนะประมาณนี้ 1-2-3 4แล้วแต่ท่านจะจัดให้เรานะครับโอเคถามว่าซื้อล่วงหน้าซีซั่น42เนี่ยได้กรอบไหมคำตอบคือไม่ได้กรอบนะครับรอบนี้มันไม่แจกเพราะว่าพอไปดูเอฟเฟกต์กรอบเนี่ยมันสวยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไม่แจกแต่สิ่งที่คุณได้นะครับรอบนี้คือชิ้นส่วนสกินทิวเลนสีเขียวนะครับผมมีรีวิวในช่องนะไปดูได้แอบขายของนิดหน่อยนะครับคำถามต่อมาฮะถ้าเติมต่อเนื่องต้องเติมอีกเท่าไหร่ถึงจะได้กรอบฮะผมคิดมาแล้วนะคำถามนี้คือคำตอบคือคุณต้องเติมอีก350คูปองนะครับถึงจะได้กรอบนะของซีซั่นหน้านะถ้าคุณเติมต่อเนื่องนะซื้อล่วงหน้าเสร็จปุ๊บคุณต้องเติมอีกไม่เกิน350คูปองนะผมคิดจากไหนนะ1คือมันจะเริ่มสตาร์ทที่เลเวล1ถูกไหมคุณแล้วมันจะมีกล่องที่เราซื้อต่อเนื่องที่มันได้จากซีซั่น41อ่ะอีก5เลเวลนะตอนนี้เป็น6เลเวลแล้วนะแล้วก็จะมีกล่องซื้อล่วงหน้าที่ผมเปิดอ่ะที่ผมได้5เลเวลแต่มันเกลือสุดคือ1เลเวลนะสมมุติผมคิดแบบเกลือๆเลยอีก1เลเวลเป็น7แล้วนะครับแล้วก็จะมีเลเวลของ Valor Pass อีก30เลเวลถูกไหมที่เราซื้อล่วงหน้าอ่ะก็ตอนนี้เป็น37แล้วนะครับแล้วมันจะมีไอ้กล่องซื้อต่อเนื่องเนี่ยในรูปเนี่ยอีก1นะฮะอันนี้กรณีที่โคตรเกลือนะก็เป็น38ถูกไหมครับแล้วก็เราก็มีเควสทั้งสัปดาห์อีก15เลเวลนะนั่นคือบวกกับ38ก็จะเป็น53นะครับแต่ถ้าคุณเปิดกล่องนู่นนี่นี่นั่นได้แบบเรทที่มันมากกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคุณก็จะจ่ายน้อยลงแต่ราคามากที่สุดที่คุณจะจ่ายเนี่ยคือ350คูปองนะอันนี้ตอบคำถามจบเลยนะถ้ามีใครถามเรื่อง Valor Pass นะครับฝากเลยนะเอาคลิปผมหรือว่าเอาอะไรเงี้ยไปแปะให้หน่อยบอกว่ามาดูช่องนี้ทีเดียวรู้เรื่องนะฮะโอเคคำถามต่อไปฮะถ้าไม่เติมซีซั่น41แล้วอยากซื้อล่วงหน้า42อยากได้กรอบต้องเติมเพิ่มเท่าไหร่ฮะก็ตอบคำถามต่อจากเมื่อกี้ฮะเราก็จะต้องตัดพวกที่มันซื้อล่วงหน้าทิ้งนะครับคำตอบคือ700คูปองครับแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้นะไอสิ่งที่มันเพิ่ม350คูปองอ่ะคุณเอามาเติมไอซีซั่น41ดีกว่าถูกไหมเติม299ซีซั่น41แล้วคุณก็ทำเควสนู่นนี่ให้บ้าระห่ำไปนะคุณก็จะได้สิทธิ์ในการซื้อต่อเนื่องถูกไหมแล้วนอกนั้นคุณก็ยังได้สกินของซีซั่น41ด้วยนะถ้าก็คือถ้าถามผมนะก็แนะนำว่า
ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นนะฮะให้เอาตังค์ที่คุณจะต้องจ่ายล่วงหน้าเนี่ยมาเติมซีซั่น41นะครับแล้วก็ทำไปมันก็จะเติม350คูปองเหมือนที่ผมอธิบายไปนะโอเคสรุปเลยฮะสรุปเลยนะการซื้อ Valor Pass ล่วงหน้าเนี่ยแบบ549เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับสายบ้าพลังสายสะสมสายเปสายอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะก็คือคุณจะได้แบบถ้าซื้อแพ็ค549เนี่ยคุณจะได้เอฟเฟคถาวรเนี่ย3อย่างนะรูปโปรไฟล์ย่องแย้งนะฮะแล้วก็จะได้แบบชิ้นส่วนยุ้งยิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบสายแบบสายสะสมฮะแต่ถ้าคุณเป็นสายอีโคนะสายคุ้มค่าสายประหยัดนะจัดแค่299พอได้สกินแวลเลอร์ครบแน่นอนต้องขยันเข้ามาหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็ไม่ได้ขอ Subscribe ขอไลค์นะคลิปนี้คือถ้าเวลามีใครคำถามเรื่องแวลเลอร์พาสนะครับแปะไปบอกเพื่อนหน่อยมาดูคลิปนี้คลิปเดียวทำให้รู้เรื่องเลยนะครับโอเคก่อนคลิปจะยาวไปกว่านี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแต่ถ้าใช่ก็Subscribe ให้หน่อยนะครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ